ครับผมผลเสมอนี่รู้สึกไงบ้างเสียใจนิดนึงครับเสียใจอาชีพเท่าไหร่น้องหนึ่งแสนบาทโอ้โหกรรมการยังมาฝั่งนี้สักนิดนึงครับครับแล้วพูดถึงโดยรวมเกมการชกเราคิดว่าเราชนะนะครับในมุมของเราลูกกระยันลูกกระยันที่แข็งแรงโดยเฉพาะลูกขังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอผลออกมาเสมอแบบนี้ดิยังไงดิเสียดายไหมก็การใหญ่เสียดายคิดว่ามีโอกาสเจอกันอีกไหมก็มีโอกาสพูดถึงคู่ชกตอนนั้นเป็นไงบ้างครับก็แข้งซ้ายก็ดีแข้งซ้ายก็ดีเขาเตะเขาไม่ได้เตะครั้งเดียวนะครั้งแรกเขาเตะเข้าติดครั้งแรกเขาติดบังครั้งที่สองเขาเพิ่มเลยแล้วก็เข้าครั้งที่สองอะไรเงี้ยเตะสองทีติดบังครั้งที่สามเตะเลยยากไหมครับในการรับมือการวางแข้งแบบนี้ยากยากอยู่นะซ้ายจังหวะที่เราเดินเข้าไปข้างในมีวิธีทางเข้าไปก็เลยทำให้เข้าวงในได้วงในนี่พอใจเลยไหมครับวันนี้ก็อึดไปหน่อยอึดไปหน่อยพอใจครับอยากจะแก้มือให้มันหายคาใจไหมวันนี้แล้วแต่บูมเตอร์นะร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับไม่เคยเต็มที่เลยยังไม่เต็มที่เลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้โควิดด้วยอ่ะวันนี้แม่เสียดาย 100,000 บาทที่อาชีพเนาะไม่เป็นไรครับแต่ทำได้แค่เสมอวันนี้มีอะไรจะพูดกับแฟนเบอร์นิดนึงครับน้องขอบคุณทุกกำลังใจขอโทษด้วยครับที่ไม่ชนะครับสู้ต่อไปครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมขอโทษครับพูดถึงแอนซีหน่อยครับขอโทษด้วยครับไม่นานสู้ไหมโอเคครับเป็นกำลังใจครับมาลองกันพี่ขออีกรอบได้ไหมครับเป็นไงครบยกครบชนะไหมครับน้องพี่ว่าเราน่าจะมั่นใจนะมั่นใจเพราะว่าจังหวะชิงๆกันแข้งซ้ายมาตลอดใช่ไหมครับกรรมการชูเสมอเป็นไงบ้างรู้สึกไงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แสดงว่าเราก็เผื่อใจไว้ด้วยสิครับทำไมถึงเผื่อใจครับน้องลูกเกมใช่ไหมครับมันเบียดอ่ะเนาะครับแล้วผลเสมอแบบนี้พอใจไหมน้องพอใจครับพอใจอยู่นะฟังกี้ก็เสมออืมฟังกี้ก็เสมอเซฟิวอาชีพอะไรไหมครับวันนี้มาสลิดเอามาไหมวันนี้มาสลิดเซฟิวเอามาไหมวันนี้ไม่ไม่ฮะสงการเที่ยวไหนน้องก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเที่ยวไหนต่อครับสงการกลับบ้านกลับบ้านจังหวัดอะไรครับอุบลครับเอาโอเคครับน้องวันนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับก็ขอโทษนะครับสู้ต่อไปครับน้องครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณครับ